สุดยอดเครื่องรางของขลังชาญหมากพ่อท่านคล้ายวัตถุมงคลที่คนเฒ่าคนแก่ในอดีตต่างส่อหามาติดตัวศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธาพ่อท่านคล้ายได้เชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็นไปอย่างนั้นพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาท่านมักจะให้พรกับทุกคนขอให้เป็นสุขเป็นสุขผู้คนที่เคารพนับถือท่านต่างพากันกลัวคำตำหนิเพราะผู้ที่ถูกตำหนิทุกรายล้วนแต่พบความวิบัติคนส่วนมากจึงหวังจะได้รับคำอวยพรเพราะคำเหล่านั้นเป็นการพยากรณ์ที่แม่นยำทั้งในทางดีและทางเสื่อมเสียคนที่ไปนมัสการพ่อท่านคล้ายหวังที่จะได้วัตถุมงคลพระเครื่องบ้างขอน้ำมนต์ชานหมากแหวนผ้ายันเหรียญรูปหล่อรูปพิมพ์ซึ่งพ่อท่านคล้ายก็จะได้มีเมตตาให้กับทุกคนยิ่งชานหมากของท่านหากใครได้รับจากมือท่านเป็นต้องหวงแหนอย่างที่สุดชานหมากพ่อท่านคล้ายนี่คือวัตถุมงคลของพ่อท่านคล้ายที่คนเฒ่าคนแก่ในอดีตต่างส่อหามาติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลคุ้มครองตัวและบ้านเรือนเพื่อการคุณไสและถือเป็นตัวแทนของพ่อท่านคล้ายที่ตนเคารพนับถืออย่างสูงว่ากันว่าต่างหวงแหนมากกว่าพระเครื่องเสียอีกเอาเงินมาแลกบางคนยังไม่ยอมแลกบางท่านต้องไปนั่งรอเป็นวันๆเพื่อที่จะรอให้พ่อท่านคล้ายได้ชันหมากเพื่อหวังขอชันหมากที่ออกมาจากปากของท่านสมัยนั้นเขาเล่ากันว่ากระโถนบ้วนน้ำหมากของพ่อท่านคล้ายแทบจะไม่เปื้อนน้ำหมากเลยเพราะญาติโยมต่างมาขอก่อนที่พ่อท่านคล้ายจะบ้วนลงกระโถนพ่อท่านคล้ายชานหมากพ่อท่านคล้ายจะแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ1ชานหมากที่พ่อท่านคล้ายเคี้ยวแล้วคายจะมีลักษณะเป็นชานหมากจริงๆโดยจะมีส่วนผสมของปูนกินหมากเนื้อหมากและอาจจะมียาเส้นผสมอยู่ด้วยชานหมากแบบนี้เมื่อการเวลาผ่านไปจะจับตัวมีลักษณะแข็งแห้งและอาจจะกลายเป็นหินไปเลยครับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้คายออกจากปากพ่อท่านใครได้รับกับมือต่างหวงแหนกันสุดๆ 2. ลูกอมชานหมากผสมประหลอดเมื่อญาติโยมต้องการบูชาชานหมากของท่านเป็นจำนวนมากขึ้นและพ่อท่านไม่สามารถนั่งเคี้ยวหมากแล้วขายได้ทันความต้องการของชาวบ้านพ่อท่านจึงให้เด็กวัดไปซื้อประหลอดในตลาดจันดีช่วงแรกๆนั้นพ่อท่านทำเองโดยตำว่านชานหมากแล้วเทผงประหลอดลงในมือแล้วบดครึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วตากแดดปลูกเสกแล้วแจกจ่ายต่อมาความต้องการมีมากโดยเฉพาะในเวลามีงานบุญชาวบ้านนับพันต่างแห่มาขอลูกอมชานหมากจึงไม่พอต่อความต้องการพ่อท่านคล้ายจึงให้สิทธิ์ตำว่านชานหมากผสมกับประหลอดรวมทั้งเส้นเกศาของหลวงพ่อครึงเป็นลูกกลมๆตากแดดให้แห้งแล้วเข้าพิธีปลุกเสกก่อนที่จะแจกจ่ายนับว่าเป็นวัตถุมงคลสายเครื่องรางของพ่อท่านคล้ายที่สอดแสวงหากันมานานและแบบที่3ลูกอมชานหมากแบบธรรมดาส่วนผสมจะมีเนื้อว่านชานหมากผสมกับว่าน108เนื้อผิวลูกอมจะมีลักษณะคล้ำดำอมแดงแต่ไม่ได้ผสมประหลอดโดยจะมีลักษณะเล็กกว่าลูกอมประหลอดความนิยมไม่แตกต่างกันกับเนื้อผสมประหลอดเนื่องจากเนื้อว่านนี้ต่อมาได้เอาสูตรผสมไปจัดทำเป็นพระรุ่นสอขอหนึ่งและพระชานหมากรุ่นต่างๆของพ่อท่านคล้ายนั่นเองชานหมากหากนึกถึงลูกอมชานหมากในบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านนี้คงหนีไม่พ้นชานหมากของหลวงพ่อขายวัดสวนขันผู้เป็นอริยสงฆ์แห่งเมืองนครศรีประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านเป็นที่เล่าลือกันมานานว่ามากด้วยปาฏิหาริย์อย่างเคร่มขังไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตามหาเสน่ห์เจรจาค้าขายพ่อค้าแม่ค้าต่างก็ชอบใจค้าขายดีนักทางพวกนายหน้าค้าประกันก็มีประสบการณ์กันมากมายแถมยังแคล้วคลาดป้องกันภัยใส่เวทวิชามนต์ดำพูดผีปีศาจอาถรรพ์เสริมโชคลาภบารมีก็ไม่เป็นรองใครๆพุทธคุณครอบจักรวาลคาถาแคล้วคลาด
พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันพุทธังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาทอิติปิโสภควาธัมมังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาทอิติปิโสภควาสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาทอิติปิโสภควา